รักฉันรู้ต้องใช้เวลาก่อนจะรักต้องทำความรู้จักก่อนที่คนสองคนจะร่วมทางต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจแต่พอเจอกับเธอสิ่งที่เคยเข้าใจเหตุและผลที่มีข้างในก็เปลี่ยนไปในใจมันเหมือนว่าเราคู่กันผูกพันและรักกันมาแสนนานทั้งที่สองเราเพิ่งมีคนบังคับให้หนูออกจากแอร์แล้วแล้วเขาไม่ให้บอกใช่ไหมว่าเขาเป็นใครหนูถึงได้อ้างพ่อแม่ค่ะตรีคณาหรือว่าภาวินีดิฉันบอกไม่ได้ค่ะท่านอย่าทำดิฉันเลยนะคะถ้าจะไม่ให้ถามว่าเขาเป็นใครมีทางเดียวหนูต้องกลับไปทำงานกับฉันตามแปลนโครงการของเราสิ้นสุดเขตที่ตรงนี้แต่ว่าเหมือนมีบ้านอยู่หลังนึงว่ะเจ้าของเขาไม่ยอมขายเขาเรียกเพิ่มเท่าไหร่ล่ะในหน้าเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องเงินนะเหมือนกับเขาอยู่มานานแล้วเขาไม่อยากขายมากกว่าไม่เป็นไรพ่อแม่ไม่ยอมขายเราก็ต้องไปคุยกับลูกพวกลูกๆเนี่ยแหละที่ไม่ค่อยเสียดายบ้านเท่าไหร่ส่วนมากก็แค่อยากได้ตังค์เข้ากระเป๋าของใครของมันก็แค่นั้นเองกูเจอมาเยอะละเรื่องแค่นี้นิดเดียวเดี๋ยวป๋าไปเองพาไปเลยฮะครับกำลังพาไปครับรถคุณเอกลินเอาเฮ้ยเดี๋ยวบอกแล้วว่าจะมาปาดหน้ากันนะว่าเราถอยไปจอดที่อื่นกันก่อนดีกว่าคนสวยได้กินข้าวคุณเอกเมื่อวานนี้ดินี่ถ้าที่นี่เป็นที่ของเขาคุณว่าคุณเอกได้ไปแล้วแน่เลยว่ะคุณว่าคุณเอกเลยไม่ได้มาซื้อที่หรอกว่ะถ้าตัดสินใจได้เนี่ยก็กลับไปนะฉันยินดีต้อนรับหนูกลับไปทำงานเสมอขอบพระคุณค่ะท่านกลับไปทำงานต่อได้แล้วไปหนูลานะคะฉันมีอะไรอยากจะให้ทำหน่อยจะให้ผมทำอะไรเหรอครับคุณ
นี่บ้านคุณเหรอค่ะผมขอเข้าไปคุยด้วยหน่อยสิคุณเอกลินเขามาคุยเรื่องอะไรกับคุณเหรอท่านมาขอฉันกลับไปทำงานค่ะแล้วคุณจะกลับไปเหรอทั้งที่โดนมาขนาดนี้นะฉันควรจะไปให้พ้นๆใช่ไหมคะเพื่อความสบายใจของคุณแม่ของคุณและครอบครัวของฉันล่ะค่ะทุกคนสนใจแต่ความต้องการของตัวเองเคยมีสักคนถามฉันไหมว่าครอบครัวของฉันจะอยู่ต่อไปยังไงมีแค่คุณท่านคนเดียวที่ห่วงใยแล้วก็เมตตาฉันฉันก็เลยมาคิดดูว่าทำไมฉันต้องเสียสละความสุขของครอบครัวความสุขของคุณท่านกับคนที่ไม่ได้รักฉันอย่างคุณแม่ของคุณด้วยยิ้มอะไรคะคุณเจ๋งดีแต่แม่ผมคงไม่ชอบใจเอามากๆนะคงเดือดเลยแหละรับรองว่าถ้าคุณกลับไปคราวนี้เนี่ยคุณเจอชุดใหญ่แน่นอนแต่ผมเป็นกำลังใจให้คุณนะไรนี่แกมาทำอะไรที่บ้านฉันนึกว่าใครคุณนายที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับสวัสดีนะครับผมชื่อไววิทย์ครับนี่ครับผมเป็นเจ้าของโครงการโรงแรมพักตากอากาศที่จะมาสร้างที่นี่ครับไอ้พวกจะมาขอซื้อที่ใช่ไหมใช่แล้วครับทราบนะครับว่าคุณนาไม่ค่อยอยากขายแต่ว่าผมอยากจะให้คุณนาผู้หญิงแล้วก็พ่อเถอะพ่อผมบอกไม่ขายก็คือไม่ขายมาแม่เข้าบ้านแต่เดี๋ยวก่อนสิผมยังไม่แก้ววะฮะบอกว่าไม่ขายคือไม่ขายไงนี่ไรเปิดไปตั้งหลายคนแล้วเต้าซีอยู่ได้ไปกลับไปได้แล้วแต่ว่าบอกให้ไปไงเราพ่อไอวิทไอวิทพ่อจ๋ามีอะไรเหรอจ๊ะไอพวกเนี้ยมันจะไปขอซื้อบ้านเราทำโรงแรมเอาเงินของแกกลับไปเลยนะฉันไม่ขายได้เงินมาเดี๋ยวก็หมดแต่หาปลาเนี่ยไม่มีวันอดตายเว้ยไปกลับไปครับครับเข้าใจแล้วครับไปลูกเข้าบ้านหมอว่ายังไงบ้างจ๊ะแม่หมอบอกว่าอาจจะเพราะสมองถูกกระตุ้นด้วยความทรงจำเก่าคือยังไงนะจ๊ะหมายความว่าความทรงจำของแม่จะกลับมาหรอแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกลูกมันเหมือนกับว่าความทรงจำเก่าๆของแม่นั้นมันพยายามจะกลับมาแต่สมองแม่มันต่อต้านมันเลยทำให้ปวดหัวจ้ะแต่แม่จะจำเรื่องเก่าๆได้ใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะแม่ใช่ไหมลม
ก็คงนั้นแล้วมั้งพี่ฟ้าจริงๆแล้วคุยยังไม่ทันเสร็จเลยพ่อก็ลากแม่ออกมาแล้วก็หาว่าหมอเขามั่วอีกเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยสักอย่างแซลมอนค่ะพาให้ในครัวเขาทำให้คุณเอกโดยเฉพาะเลยนะคะทำมาทำไมเยอะแยะเนี่ยซุปถ้วยเดียวก็พอแล้วฉันไม่หิวยินุชทานแทนลุงทีได้ค่ะไม่ได้นะคะวันนี้คุณเอกไม่ได้ทานอาหารกลางวันชาญชัยบอกมาคุณเอกต้องทานซะหน่อยนะคะทานนิดนึงก็ยังดีค่ะท่าทางเธอจะไปสืบมาหมดแล้วสินะใครทำอะไรรับหลังเธอไม่ได้เลยนะฉันดูแลคุณเอกอยู่คุณเอกหายไปฉันก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาไม่ต้องกังวลหรอกจ้ะอีกสักพักก็จะมีคนมากังวลแทนเธอแล้วฟ้าใสไงล่ะใช่ไหมคะพี่เอกตกลงวันนี้ไปคุยกับฟ้าใสเขาว่ายังไงบ้างอะคะเขาจะกลับมาทำงานไหมคะได้ยังไงก็เดี๋ยวเมื่อพ่อแม่เขาจะกลับมาเหรอคะฉันก็หวังว่าเขาจะกลับมาถึงแม้ว่าจะมีใครไม่อยากให้เขากลับมาก็ตามแต่ที่นี่ใครจะสำคัญเท่าฉันจริงไหมทานได้แล้วยานุชดีเลยค่ะหิวเอาแซลมอนไปจ้าลุงเอกเขาไม่ทานอยากกินมากเลยค่ะเซ็นให้เอาเรือมาคืนแกแล้วเพราะอะไรโกเซ็งถึงคืนเรือให้ฉันมีคนไปใช้หนี้แทนแกแล้วว่ะแถมมาเพิ่มไปตั้ง 5,000 สั่งให้ฉันมาคืนเรือแกแต่เช้าบอกว่าถ้าแกตื่นมาไม่เจอเรือเขาจะมาเอาเงินคืนโกเซ็งก็เลยให้ฉันมานอนเฝ้าเรือให้แกอยู่นี่แหละวะมีคนเอาเงินไปใช้หนี้ให้พ่อเหรอใครกันพ่อก็นึกไม่ออกเหมือนกันเนี่ยเงินต้องเป็นหมื่นใครจะใจดีขนาดนั้นเธอรู้ไหมพาที่มีคนเขาบอกกันว่าการให้มันมีความสุขมากกว่าการรับมันเป็นเรื่องจริงแล้วคุณเอกให้อะไรใครล่ะคะ
ฉันซื้อเรือของพ่อหนูฟ้าคืนให้กับครอบครัวครับชวนกลับมาทำงานก็ดีมากแล้วนี่ถึงกับพนาต้องซื้อเรือให้มันไม่มากไปหน่อยเหรอคะเด็กสองคนนั้นช่วยชีวิตฉันไว้ทำไมฉันจะตอบแทนพวกเขาบ้างไม่ได้ใครทำดีด้วยก็ต้องตอบแทนใช่ไหมคะใช่ฉันตอบแทนทุกคนตามความเหมาะสมหรือเธอคิดว่าไอ้สิ่งที่เธอได้น้อยเกินไปพาไม่กล้าคิดแบบนั้นหรอกค่ะชาญชัยไปเปิดประตูหน่อยไปแล้วก็ออกไปก่อนฉันจะคุยธุระกับเขาค่ะเรียกชาญชัยมาเกิดอะไรขึ้นประธานโทษนะครับท่านคือแหวนของแม่ฟ้าใสที่ท่านจะให้ผมไปหาซื้อเนี่ยครับมันเป็นแหวนแบบไหนล่ะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่ามันคงจะมีความสำคัญกับหนูฟ้าเขามากเขาถึงยอมลำบากเพื่อจะได้แหวนตรงนั้นคืนมาก็คงเป็นแหวนทองราคาแค่ 25,000 ครับงั้นก็คงจะต้องไปดูร้านทองในตลาดแต่ว่าจะเป็นร้านไหนกันล่ะครับเมืองเล็กขนาดนี้แกก็ถามมันทุกร้านสิได้ครับไปได้แล้วคู่ครัวเนี่ยคุณนางที่สุดดูเพชรนะคะไข่มุกนี่เป็นไข่มุกสีชมพูแล้วเพชรเนี่ยเป็นเพชรแท้ 100% อุ๊ยสวยจังเลยนะเฮียขอลองหน่อยนะคะอุ๊ยใส่พอดีด้วยอ่ะถ้าเธอชอบตกลงจะเอาไหมเออวนขึ้นมาแล้วพักหน้าเลยนะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปทำธุระให้คุณเอกสวัสดีครับคุณเอกขนาดค่ะเดี๋ยวคุณเอกครับคุณเอกครับคือว่าคือคุณเอกจะไปไหนครับคือพอดีผมต้องใช้รถไปทำธุระนะครับฉันก็จะไปทำธุระคุณเอกมีธุระต้องไปทำในเมืองเหรอครับใช่ฉันจะต้องไปเปลี่ยนเล็บเจลแล้วเดี๋ยวครับไม่ได้นะครับคือว่าตีฉันเป็นน้องเจ้าของรีสอร์ทนี้ฉันมีธุระคุณจะขัดใจฉันหรอโอเคครับงั้นดีครับผมจะได้เรียนกับคุณเอกว่าผมไปทำธุระสำคัญให้กับคุณเอกไม่ได้เพราะว่าคุณตีจะใช้รถครับธุระของพี่เอกนั่นหรอใช่ครับเอาแล้วทำไมไม่บอกอ่ะก็มาด้วยกันเลยไปขึ้นรถคือว่าเร็วๆอย่าทำธุระให้เ
ให้พี่เอกไม่ทันนะขึ้นมามากนะคะที่ซื้อเรือคืนให้พ่อพวกเราขอบพระคุณจริงๆค่ะไม่ต้องกราบขนาดนี้ก็ได้จริงๆแล้วมันควรจะเป็นรางวัลของหนูนะฉันว่ามันน้อยไปด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับที่หนูและน้องชายช่วยชีวิตฉันไว้ดิฉันกับน้องชายช่วยท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยค่ะดิฉันอยากจะขอท่านถ้าท่านอยากให้ดิฉันกลับมาทำงานที่นี่ท่านต้องยอมหักเงินเดือนดิฉันให้ครบกับจำนวนเงินที่ท่านจ่ายให้โกเสงไปนะคะท่านนี่หนูตกลงจะกลับมาทำงานกับท่านจริงไหมค่ะท่านยอมทำตามเงื่อนไขนะคะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะขอบพระคุณค่ะท่านกลับมาแล้วจริงๆฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันจะสู้ขอบคุณนะคะขอบคุณอะไรผมไม่เกี่ยวก็ขอบคุณที่คุณเข้าใจฉันไงโชคดีนะสู้ๆสู้ๆค่ะจะไม่ออกยังทำให้คุณเอกซื้อของให้ด้วยเก่งจังนะดิฉันไม่ทราบมาก่อนเลยจริงๆนะคะว่าคุณท่านจะซื้อเรือคืนให้ถ้าแกไม่บอกคุณท่านแล้วคุณท่านจะทราบได้ยังไงว่าพ่อแกอยากได้เรือคืนอย่านึกว่าเป็นคนปลอดแล้วฉันจะทำอะไรแกไม่ได้ถ้าฉันอยากให้แกออกฉันจะทำให้แกออกให้ได้ดิฉันจะไม่ไปไหนและดิฉันก็จะไม่หนีด้วยไม่ว่าดิฉันจะต้องเจออะไรหนักหนาสาหัสดิฉันจะอดทนและผ่านมันไปให้ได้เพ
ื่อพ่อแม่ของดิฉันจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมฉันจะทำความสะอาดแล้วไปดูแลทุกท่านคนนักใช่ไหมฉันอยากจะรู้ว่าแกกับฉันใครมันจะทนกว่ากันฟ้าส้มซามทำจานแตกค่ะตายแล้วเลือดอะไรเดือนไปเอาอุปกรณ์ทำแผลมาเร็วจ้าป้า